ดีมั้ยมันเป็นผมไปแล้วรูดไปแบบนี้เฉยๆแล้วผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนี่คือคำให้การของนายสุทธิพงศ์พิมพิสารพร้อมทั้งแสดงขั้นตอนการลงมือฆาตกรรมนายเอกยุทธอัญชันบุตรต่อหน้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดยนายสุทธิพงศ์พิมพิสารหรือเบิ้มให้การเบื้องต้นว่าไม่ใช่คนฆ่านายเอกยุทธเนื่องจากขนาดใช้เชือกผูกรองเท้าของตัวเองรัดคอยืนยันว่านายเอกยุทธได้เสียชีวิตแล้วซึ่งนายบอลเป็นคนลงมือฆ่าโดยบีบคอจนเสียชีวิตและเหยียบซ้ำที่หน้าท้อง 2-3 ครั้งหลังจากที่นายเอกยุทธกระโดดลงจากรถตรงสะพานกับรถลำมะขามย่านลาดกระบังมาจอดรถคุณคนที่ตายก็คือได้เปิดประตูร่วงออกจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปบอลก็เป็นคนสั่งให้ผมปิดประตูด้านหลังนะแล้วบอลก็วิ่งตามหายไปสักหนึ่งบอลก็วิ่งกลับมาบอกว่าตอนได้ตายแล้วกูฆ่าก่อนแล้วบอลนั่งไปสักหนึ่งบอลก็บอกว่าให้ผมมาเชือกอะไรก็ได้ไปผูกไว้ที่คอผมบอกจะผูกทำไมก็ตายแล้วหน้ามึงผูกไว้ไม่ได้สั่งผมให้ผูกไว้ผมก็ได้ดึงเชือกรองเท้าอีกข้างหนึ่งมันขาดอีกข้างหนึ่งผมก็พยายามแกะเบาๆเพื่อแย้มันขาดแล้วก็เอาไปผูกเอาไว้เบื้องต้นนายบอลได้ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าชิงทรัพย์แต่นายสันติภาพได้ให้เงิน 100,000 บาทเพื่อเดินทางกลับบ้านไปที่พัทลุงหลังจากที่ทำการฝังศพนายเอกยุทธเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ตำรวจเปิดเผยว่านายสุทธิพงศ์ให้การสอดคล้องกับพฤติกรรมคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุและพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะเชิญทุกคนมาในชุมนุมใครนี่แต่ถือว่าจะเชิญหมอนี่หมอเชิญครับวันที่มาร่วมตรวจสอบในเชิงครับได้ครับผมวันที่ทำเชิญครับถ้าท่านไม่ว่าก็ผมจะให้ตำรวจไปหาเรื่องนั้นครับเพื่อท่านได้มีข้อมูลที่มีข้อสังเกตเรารับหมดนะครับทุกเรื่องเรารับหมดตอบทั้งหมดได้หมดนั้นตำรวจควบคุมตัวในเบิ้มเดินทางขึ้นเครื่องบินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ4จุดที่จังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะจุดสำคัญที่นำนายเอกยุทธไปฝังหลังจากนั้นได้นำตัวขึ้นเครื่องบินมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านอาหารครัวกระแตย่านปฏิพัฒน์วันนี้พนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางได้ควบคุมตัวนายสันติภาพหรือบอลเพ็งด้วงคนขับรถมาฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่14ถึง25มิถุนายนพร้อมทั้งได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งประกอบกับคดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื้อแพรพงสุวรรณ NBT News Focus